เราตกลงกับที่ที่วงไว้ว่าจะไม่กระโดดแนวตั้งเราเต้นข้างๆเอาอย่างงี้แล้วเวลาจริงทำได้ไหมได้ลืมตัวบ้างทำต่อได้ยกเว้นว่าแบบเหมือนเป็นแบบกระแทก contact exercise อย่างเงี้ยให้หยุดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำเหมือนเดิมนี่เราก็ไม่กระโดดเท่าไหร่แล้วเอาจริงเหมือนท้องทั้งวงอ่ะบางทีอ่ะคือตั้งแต่วันแรกโมเมนต์แรกที่แพทแบบเหมือนตรวจใช่ป่ะแล้วขึ้นมาท้องอ่ะก็คือคนแรกที่บอกถัดจากแฟนอ่ะคือวงเพราะธรรมชาติค่ะก็แพนคุณหมอบอกว่า10วันสุดท้ายของธันวาก็เตรียมตัวไว้รับงานแรกไปแล้วเดือนไหนคะปลายมกราค่ะนี่ก็เดือนมกราก็ต้องฝึกซ้อมสามีให้ดูแลลูกให้หน่อยนะสักวันนึง2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไงล่ะพอแพทบอกว่าได้ก็เอามาก็เราต้องเตรียมการหลังบ้านแบบผู้จัดการก็ต้องถือกระเป๋าปั๊มนมเดี๋ยวทำงานไหนละตอนนี้เงินวงมีเท่าไหร่นะคะถามคนนี้เริ่มไล่หล่อแล้วครับตอนนี้เตรียมไว้ของขึ้นด้วยสัก 2-3 บาทเนาะให้หลานเนาะก็เดี๋ยวไปดูครับตอนน้องออกมาครับรอดูน้ำหนักหลานน้ำหนักหลานได้ครับเป็นกิโลนะคะทองอ่ะด้วยว่าคนท้องหรือคนเป็นแม่ไม่ใช่คนป่วยแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้เรื่องสู่การที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะมันช่วยได้มากๆเลยก็อยากจะเชียร์แม่ๆทุกคนว่าแบบลุกขึ้นมาทำสวยออกกำลังกายการค่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าสังคมเขาจะว่ายังไงเราสุขภาพดีสุขภาพจิตดีไว้อะไรเงี้ยค่ะแอดไปอ่านข้อความมาเขาบอกว่าแบบอย่าปรับตัวเข้าหาชีวิตลูกให้ลูกปรับตัวเข้าหาชีวิตเราบังเอิญแต่ว่าพอรับมาแบบมันกระชั้นมันชนกันมากเลยเราก็รู้สึกว่าสงสัยจะไม่บังเอิญแล้วแหละอาจจะต้องเอาอันเนี้ยมาเป็นสารตั้งต้นในการทำงานเลยแล้วในระหว่างทางก็มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่นี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มอัดจริงๆตอนที่ทำเพลงแล้วก็ส่งพี่บอยเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าไม่แก้อะไรเลยไม่มีแก้เดโมใดๆคือแบบส่งปุ๊บสามารถเข้าอัดได้เลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่พอเข้าอัดปุ๊บก็พร้อมเข้าไปอัดดนตรีกันมีปรากฏการณ์หลากหลายที่อธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับครับก็จะว่าเป็นความบังเอิญก็ได้แต่มันบังเอิญเยอะไปสําหรับเพลงนี้ในทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งตอนไปไหว้ศาลตอนอะไรอย่างเงี้ยครับปัญหาทางด้านเทคนิคอะไรทั้งหลายซึ่งไม่ควรจะเกิดก็เกิดเยอะแล้วจนพอเราขอปุ๊บมันก็โอเคก็พอขอก็หายอะไรเงี้ยค่ะขอแปลว่าเราอธิษฐานเองหรือว่าไปอธิษฐานจิตก่อนอธิษฐานเองก็คืออย่างเขาอัดเพลงแบบอัดเครื่องสายกันไปอัดเสร็จแล้วก็โปรแกรมดับหายหมดเลยหรือแพทย์เองแบบกำลังจะอัดร้องแล้วก็เลยอธิษฐานขอแบบว่าจะขออนุญาตทำงานให้ท่านอย่างเงี้ยก็โปรแกรมดับอะไรเงี้ยแล้วก็พอแป๊บนึงก็ติดหรือตอนไปเข้าห้องสตูดิโอก็จะแบบไฟก็จะแบบเล่นระวังกับเราอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นงานนี้ใช่แล้วก็ตอนไปเราก็พอมีเรื่องราวอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะเราก็เลยคุยกันว่าก่อนจะถ่าย MV เราควรจะไปไหว้ศาลท่านจริงๆจังๆนะแล้วก็วันที่ไปก็มีเหตุการณ์เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบอันนี้ไม่ครั้งแรกใช่ไหมที่แพทย์ตั้งแต่ทำงานยืนนานแบบเจอเหตุการณ์ถ้าเพลงน่าจะใช่ที่ชัดเจนที่ชัดเจนขนาดนี้อาการเนาะแล้วอยู่กันหลายคนเนี่ยก็เลยแบบโอ้มีเพื่อนร่วมรับรู้เขาเรียกอะไรเหมือนมีหลักฐานอ่ะแบบมองหน้ากันแล้วแบบใช้เวลานานค่ะไม่นานเลยทุกอย่างโฟลว์มากๆเลยค่ะคือจริงๆเทคเดียวผ่านยกเว้นว่าโปรแกรมดับยกเว้นโปรแกรมดับก็อันใหม่ค่ะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่พวกเราภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ทำเพลงนี้ได้โอกาสในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดคำพูดหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างเขาแลกกับอะไรหลายๆอย่างมาที่อาจจะไม่มีใครรู้ก็สองเดือนแล้วก็เราต้องสองเดือนใกล้คลอดแล้วลูกชอบทำงานค่ะลูกชอบร้องเพลงลูกส่งมาทางไหนลูกส่งมาบอกเราทางไหนพี่แบบ
ขาก็ดุกดิกดุกดิกเวลาเราร้องเพลงแสดงว่าเขาน่าจะเอนจอยเขาน่าจะเอนจอยน่าจะชินแล้วคือถ้าวันไหนเวลาที่จะได้ขึ้นเวทีประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านเขาก็จะดิ้นเหมือนเป็นเวลาที่แบบปกติต้องเต้นกับแม่พี่หน่อยก็ยังรับงานแบบมาเดือนนี้เหลือแค่2งานนะคะแล้วก็หยุดแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าเหมือนแบบในคอนเสิร์ตเราก็ยังกระโดดยังแบบเต็มที่แบบไม่เราตกลงกับที่วงไว้ว่าจะไม่กระโดดแนวตั้งเราเต้นข้างๆเอาแล้วเวลาจริงทำได้ไหมได้ลืมตัวบ้างเพื่อนๆก็จะคอยดูครับแล้วก็จะมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้กระโดดนะอะไรเงี้ยแบบเพราะว่ามาเตือนหลังจากที่เขาทำไปแล้วใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแพทย์ปรึกษาคุณหมอตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วคุณหมอเขาพูดประมาณว่าอะไรที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้ทำต่อได้ยกเว้นว่าแบบเหมือนเป็นแบบกระแทกคอนแทคเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเงี้ยให้หยุดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำเหมือนเดิมนี่เราก็ไม่กระโดดเท่าไหร่แล้วมันมีตัวใช่ไหมที่แพ้เวลาแบบมันเอเนอร์จี้เราไปแล้วมันก็เลยกระโดดอะไรอย่างเงี้ยลืมยอมรับเถอะคือทุกคนคะนักกีฬาที่เขาวิ่งมาราธอนนะเขาวิ่งกันจนคลอดเลยนะใช่ตอนแรกจะทำอย่างนั้นที่พี่ห้ามไว้บอกว่าอย่าให้ครับเพราะตอนแรกจริงๆเนี่ยกำหนดคลอดสิ้นปีพอดีก็เลยว่าเขาดาวเลยไหมรับงานเขาดาวที่โรงพยาบาลเลยไหมพอก่อนแต่เริ่มสังเกตว่าแบบแฟนเพลงอะไรเงี้ยเขาจะตื่นเต้นแทนเราเยอะก็เลยคิดว่าประมาณนี้แหละกำลังดีเดี๋ยวเขาจะแบบเขาจะตื่นเต้นเกินอะไรอย่างเงี้ยสับตามองเลยไหมครับตอนโชว์บนเวทีชั่วโมงเบาๆเอาจริงเหมือนท้องทั้งวงอ่ะบางทีอ่ะคือตั้งแต่วันแรกโมเมนต์แรกที่แพทแบบเหมือนตรวจใช่ป่ะแล้วขึ้นมาท้องอ่ะก็คือคนแรกที่บอกถัดจากแฟนอ่ะคือวงเพราะว่าต้องวางแผนทุกอย่างร่วมกันจนตอนนี้รู้สึกว่างงไปหมดแล้วว่าครอบครัวฉันมีใครบ้างคือแบบเหมือนท้องทั้งวงเลยค่ะกลายเป็นว่าท้องนี่คือเหมือนงานก็มาเยอะช่วงนี้เราท้องกันงงมากแพทนะก็ดีแล้วค่ะลูกพางานมาด้วยว่าใช่คิดว่าสองเดือนก็คือใกล้จะหยุดแล้วก็สิ้นเดือนนี้หยุดละค่ะแล้วก็อีก2 เดือนคือแผนเป็นข้อธรรมชาติค่ะก็แผนคุณหมอบอกว่า10 วันสุดท้ายของธันวาก็เตรียมตัวไว้ใช่แต่ก็คือเบรกแม่จะพักกี่วันดีคะ1 วันรับงานแรกไปแล้วต้นไหนคะไปมกราค่ะนี่ก็ยังจะมาได้อันนี้เราไปพักหรืออันนี้เราไปคลอดหรือว่าเราไปให้น้ำเกลือแล้วมันแค่ใบใหญ่หรือเปล่าคือพักก็ถามคุณหมอแหละคือด้วยความที่งานนี้เป็นงานที่คือปลายปีปกติอ่ะเหมือนปลายปีมันจะเป็นช่วงเฟสติวัลใหญ่ๆแล้วปีนี้เราจะไม่ได้ขึ้นเลยทีเนี้ยปลายเดือนมกราเนี่ยค่ะจะมีงานล็อกเมาน์เทนแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ถามแบบให้คือถามมาเผื่อเราปฏิเสธแหละว่าจะไปไหมนี่ก็ปรึกษากันไปกันมาแพทย์บอกเดี๋ยวแพทย์ถามหมอแป๊บก็เลยถามคุณหมอก็บอกว่าแพทย์เป็นคนค่อนข้างแข็งแรงดีและถ้าคุณคลอดธรรมชาติจริงๆอ่ะน่าจะไหวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากชาเลนจ์ตัวเองด้วยว่าจะได้อินเชฟกลับมาให้เร็วที่สุดด้วยแล้วก็ต้องฝึกซ้อมสามีให้ดูแลลูกให้หน่อยนะสักวันนึง2 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาบอกว่าเขาจะอยู่แค่ไม่ถึงเดือนเรารู้สึกยังไงมันก็จะว่าไงบ้างจะดีเหรอเป็นหัวจะดีเหรอแต่ก็ปรึกษากันเยอะนะตอนนั้นว่าจะเอาไม่เอาเนาะเพราะจริงๆตอนแรกเรากะว่าจะให้แพทพักนานกว่านี้ครับแต่พอดีมีงานใหญ่อันนี้เข้ามาพอดีแล้วก็แบบเอาไงล่ะพอแพทบอกว่าได้ก็เอามาก็เราต้องเตรียมการหลังบ้านแบบผู้จัดการก็ต้องถือกระเป๋าปั๊มนมอะไรกันไปคือลูกฝากคุณสามีแต่ตัวเองนี่ต้องฝากเพื่อนใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รับเยอะนะคะคือหมายถึงว่ามกราก็คือมีแค่นั้นแล้วก็เดือนถัดไปก็ยังรับน้อยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเทสที่ลองมาเทสเสร็จปุ๊บแข็งแรงดีเทสระบบเราเรียกว่าเทสระบบก็ได้ยังไงต่อก็ลุยได้นะโอ้ภูมิใจมากภูมิใจเกินไปบางทีก็แบบน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ว่าเพื่อนไม่ว่าพี่แท้ที่ทางคาราแข็งแรงมันท่านบอกว่าเราแบบว่าไม่เอเนอร์จี้ไม่ดรอปไม่ยมไม่เหนื่อยไม่อะไรเลยอ่ะ
คือมีแค่ช่วง3เดือนแรกค่ะที่แบบก็แพ้ท้องนิดหน่อยแล้วแต่ว่าไม่ได้มีอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยคือคลื่นไส้นิดหน่อยแล้วก็พยายามออกกําลังกายเกือบทุกวันเลยค่ะทุกวันนี้ยังเล่นโยคะตีลังกาอยู่เลยก็จะมีแฟนเพลงมากังวลแทนมากแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาแบบฝึกสอนอย่างดีแล้วก็ตั้งใจว่าเพื่อให้ร่างกายคุณแม่แข็งแรงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสบายใจได้ค่ะเพราะว่าล่าสุดแข่งคาร์เลนตัวเองกับการไปเดินแบบใช่คือวันนั้นน่ะเพื่อนคือชอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแพ้ตั้งแต่มหาลัยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าปีนี้เขาก็จะยังทำธีมเดิมก็คือ diversity คือความหลากหลายเขาถามว่าแม่เดินไหมนี่ก็บอกว่าเดินได้เหรอแกหมายถึงว่าโอเคใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะ represent ด้วยว่าคนท้องหรือคนเป็นแม่ไม่ใช่คนป่วยแล้วก็เรายังสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ได้ถ้าเราดูแลตัวเองอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากจะเชียร์อัพแม่ทุกคนแหละเพราะหลายคนพอท้องแล้วก็จะแบบอยู่บ้านหรือว่านอนซมหรือว่าคิดว่าต้องอยู่เฉยๆหรือว่าปล่อยให้ตัวเองแบบแล้วก็รู้สึกแย่คือแพทเองอ่ะก็ยังรู้สึกเลยนะว่าแบบเราเคยผอมเราเคยอะไรเงี้ยเรามีพุงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยสู่การที่เราลุกขึ้นมาทําอะไรอ่ะมันช่วยได้มากๆเลยก็อยากจะเชียร์แม่ทุกคนว่าแบบลุกขึ้นมาทำสวยออกกำลังกายการค่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าสังคมเขาจะว่ายังไงเราสุขภาพดีสุขภาพจิตดีไว้อะไรเงี้ยค่ะขวัญไปเลยค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เงินวงมีเท่าไหร่นะคะถามคนนี้เริ่มไล่หล่อแล้วครับตอนนี้เตรียมไว้ของขึ้นด้วยสัก 2-3 บาทเนาะให้หลานเนาะก็เดี๋ยวไปดูครับตอนน้องออกมาครับรอดูน้ำหนักหลานที่ทำเออน้ำหนักหลานใช่ครับเป็นกิโลนะคะทองอ่ะต้องมีเล่นเกมทายอะไรกับเพื่อนไหมคะมีอะไรไหมเคยทายไปเคยทายไปตอนนั้นถูกหรือผิดกันนะจำไม่ได้ละจำไม่ได้แล้วนานแล้วทายกันไปนานแล้วไม่ได้เล่นอะไรใช่ใช่หลานสาวค่ะหลานสาวลูกสาวค่ะชื่ออะไรเรียบร้อยชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะคือถ้ากลับมาคุณแม่กลับมาทำงานก็มีโอกาสได้เห็นคุณลูกขึ้นไปแบบร้องด้วยไหมคะคุณแม่ก็ทำงานไวแล้วแต่ลูกกับแล้วแต่สามีละกันหมายถึงว่าก็เดี๋ยวดูว่าเขาชอบไหมไลออนคิงที่พูดไลออนคิงไม่ใช่แล้วแต่ลูกแล้วแต่สามีคือใจจริงคืออยากฉันอยากใช่พี่ฮัทไปอ่านข้อความมาเขาบอกว่าแบบอย่าปรับตัวเข้าหาชีวิตลูกให้ลูกปรับตัวเข้าหาชีวิตเราดังนั้นแทนฝรั่งเขาแบบเล่นเซิร์ฟไปในกันเขาก็เอาลูกไปเขารู้สึกว่าจริงๆมันก็ดีเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตของพ่อกับแม่หรือชีวิตของคนที่เป็นแฟนกันเป็นคู่รักอ่ะยังต้องอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนที่เป็นแม่ก็ยังต้องอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่ดังนั้นลูกก็ต้องขึ้นเวทีลูกก็จะต้องขึ้นเวทีเป็นสิ่งบ้าหรอถามเพื่อนตอนนี้สามีหรือยังว่าเวทีเราเขาตามใจเราแหละแหละอันนี้พี่แจ้งเพื่อนยังคะว่าจะต้องช่วยเลี้ยงลูกหนูด้วยเออรู้ยังเนี่ยเลี้ยงได้ยังได้แต่เขาน่ารักกันมากๆเลยค่ะคือแบบตั้งแต่พอรู้ว่าแพทแบบแพทไม่น้องเนี่ยค่ะเขาก็คือเหมือนแทบจะใช้รถตู้คนเดียวไปเลยแล้วก็หลังจากที่คลอดเขาก็บอกว่ามี2คันไปเลยแล้วแพทก็จะปั๊มนมอะไรเธอก็ไปเลยอีกเขาก็เหมือนกับอย่างที่บอกคือจริงๆพี่นัท2คนนี้ก็คือเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วอะรู้จักกันมาเกิน20ปีแล้วใช่ก็ท้องด้วยกันท้องด้วยกันแง่หนูเพื่อนไม่อยากจะไปยุ่งหรือช่วยอะไรเลยเขาบอกว่าอะไรรู้ป่าวบอกว่าพวกเขาไม่ได้เขินหรอกเพราะว่าที่บ้านเขาพี่สองพี่สาวน้องสาวก็แบบก็ท้องแล้วปั๊มนมอะไรเงี้ยแต่ว่าแพทย์จะเขินไม่ได้มาไปไกลๆไปอยู่ที่สงบๆอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ